ารู้สึกผิดหวังในตัวเรามากที่แบบเจอปัญหาแล้วเราก็หนีปัญหาเลยแล้วมึงคิดว่ากูภูมิใจในตัวมึงมากนักสินะงงมากมึงควรผิดหวังในเดียว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 นี่คือพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะเรื่องนะคะมันเริ่มมาจากหนูอะค่ะคบแฟนคนนึงคือก่อนหน้าที่เราจะคบกันเนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าเขาว่าเคยมีโรคสองใบมาก่อนเราก็เชื่อเต็มที่เลยว่าเออเขาจะไม่มีแล้วโอเคเขาก็หยุดความสัมพันธ์เหล่านี้เอาไว้แล้วก็จนมาเจอหนูก็โอเคเราก็เชื่อหมดใจเลยว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแน่ๆมาวันนึงเนี่ยเราคบกันไประยะเวลาที่คบกันก็2ปีนิดหน่อยค่ะพี่วันนั้นเนี่ยเขารู้สึกแปลกๆไปอะค่ะเราก็เลยแบบหยิบโทรศัพท์มาดูซึ่งปกติหนูไม่เคยใช้โทรศัพท์เขาเลยเปิดแชทเลื่อนแล้วก็เจอแชทเขากับผู้หญิงคือเลื่อนขึ้นไปในแชทอะค่ะคือมันเยอะมากเยอะจนหนูแบบไม่รู้จะเริ่มอ่านตรงไหนดีพี่แล้วเขาไปปะตรงอันนึงเหมือนกับจังหวะที่เลื่อนแล้วมันหยุดแบบหยุดเลยแล้วก็หยุดตรงที่แบบเธอไม่ได้กินยาคุมหรอโอ้แสดงว่าโอ้ชะนีท้องแสดงว่าหนึ่งในเคสนั้นท้องแล้วก็เลยเลื่อนขึ้นไปอีกไหมฮะไม่เลื่อนแล้วพี่แค่นั้นหนูก็ไปไม่ถูกแล้วอะค่ะก็เลยแบบเขาแต่เราก็รวมสตินะแล้วหรือเป็นการให้คำแนะนำเพื่อนเป็นไปได้ไหม เราไม่เคยเจอเขาเลยเราไม่เคยเจอเขาเลยก็แบบถามเขาว่าคืออะไรนี่คือใครนี่คือยังไงเออแล้วเขาไงเขาก็สารภาพมาเต็มที่เลยนั่นโอ้โหสารภาพมาบอกมาทุกอย่างว่าเจอในองค์ในตอนแรกบอกว่าเป็นเพื่อนที่มหาลัยนู่นนั่นนี่ไอเราก็เชื่อทุกอย่างเราก็แบบอ่ะพูดมาให้หมดไหนพูดแล้วพูดมาให้หมดเราก็ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดแค่จะฟันแล้วทิ้งไม่ได้คิดจริงจังคิดแค่จะนอกกายไม่ได้คิดนอกใจมันได้เหรอพี่มันก็ไม่ควรอะโอ้หนูก็แบบช็อกโอเคพอเสร็จปุ๊บช็อกแล้วว่าเรื่องนั้นแบบอึ้งแล้วเราก็ไม่อะไรแต่เราเห็นด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็แบบพิมพ์แชทไปหาผู้หญิงคนนั้นว่าแบบเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะออกมาแหละตอนนั้นเราตัดสินใจแล้วแล้วก็เหมือนผู้หญิงเขากังวลเราด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็เลยพิมพ์แชทไปหาแบบเราออกมาแล้วนะถ้ามีเรื่องกังวลอะไรอ่ะพิมพ์ไปหาหรือโทรไปหาเขาได้เลยถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจนะแต่ว่าเราคิดถึงแน่นะคนแบบถ้าแบบเขาต้องการคุยกันจริงๆมันมีเรื่องมากกว่าความรักสองคนแล้วอะพี่ใช่เราพูดดีนะเพราะว่าแบบเราผู้หญิงเหมือนกันซึ่งเขาก็พิมพ์มาแบบว่าเฮ้ยเธอแบบเราขอคุยได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพอผู้หญิงพิมพ์ผู้หญิงก็ทักหนูมาเสร็จปุ๊บผู้หญิงก็คือคุยไปคุยมาคือผู้หญิงคนนั้นก็คือโดนหลอกเหมือนกันค่ะโอ้โหก็ไม่หลอกก็เป็นเบอร์หนึ่งหมดอย่างนี้ถูกไหมใช่ก็คือโดนหลอกว่าแบบอ๋อคนนั้นมาบอกว่าแบบไม่มีแฟนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากแล้วเราก็ไปถามซึ่งแบบเราก็โอ้ยมันทำไมมันขนาดนี้แล้วพอเราเฟดตัวออกมาแล้วเขาก็คือทุกอย่างเหมือนจะจบนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าแบบเราพอแล้วเรื่องเนี้ยเราไม่โอเคให้เขาไปคุยกันเองว่าเขาจะยังไงกับครอบครัวของเขาต่อแต่เขากลับมาพิมพ์หาเราว่าแบบเขารู้สึกผิดหวังในตัวเรามากที่แบบเจอปัญหาแล้วเราก็หนีปัญหาเลยฮะมึงควรผิดหวังในเดียว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 นี่คือคำพูดเขาจริงๆหรอไอ้คืนเนื้อเนี่ยผิดหวังนะผิดหวังในตัวเราขอเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวเอาเหรียญบาทเดี๋ยวตู้ด่าแล้วมึงคิดว่ากูภูมิใจในตัวมึงมากนักสินะงงมากตอนนั้นหนูร้องไห้หนูเสียใจหนูออกมาไม่ใช่ว่าหนูไม่เสียใจหนูเสียใจมากทุกวันหนูต้องร้องไห้แบบซึ่งก็ไม่รู้ว่าร้องไห้ทำไมกับเรื่องแบบนี้เพื่อนทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันง่ายมากแต่แบบเราแบบมันไม่ง่ายพี่คือแบบแล้วพอเราเจอแชทเนี้ยเรายิ่งแบบแล้วเราต้องทำยังไงต่อวะเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรง่ายหรอกเนาะคุณหนูค่ะถามยิ่งได้ไหมคะเมื่อกี้มันมีรายละเอียดอย่างที่เราจะลืมถามเราไม่ได้แต่งงานกับเขาใช่ไหมไม่ค่ะแค่คบกันปกติไม่แต่งงานเลยค่ะโอ้เป็นบุญแล้วนี่เป็นบุญแล้วนี่เมื่อกี้ตบหัวนะคุณผู้ฟังนี่เบิร์ดแอบเปิดแชทที่ผู้ชายใช่ไหมทักมาแล้วเมื่อกี้เราเห็นแชทโหดมากคุณหนูผมขึ้นมากเลยนะเวลาเจอคนแบบเห็นตัวมันไม่อยากคนเราทำผิดได้เว้ยแล้วคนที่มีศักดิ์ศรีก็จะยอมรับแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำผิดหรืออะไรแบบเนี้ยแต่การที่ทุกแชทที่พิมพ์ออกมาคือแบบไม่รู้จะทันนิยามคือไม่รู้ว่าจะมีโลกกี่ใบแต่โลกที่มึงอยู่อ่ะชั่วใช่และจะบอกว่าวันนี้ยินดีกับคุณหนูมากๆเลยนะที่ได้เจอท่าแท้ของคนคนนี้ก่อนที่จะก่อนแต่งงานแล้วก่อนมีลูกอ่ะคนประเภทไหนนอกใจเราไปแล้วมาด่าว่ากูผิดไอ้แล้วเราผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เป็นนอกใจอ่ะคือท้องชัวร์ใช่ไหมเราไม่รู้พี่เพราะว่าแบบหนูไม่อยากยุ่งเลยบอกว่าให้เขาไปเคลียร์กันเองเพราะเราแบบอยากตัดออกมาจากระบบวงจรเขาอะค่ะโอ้ยแต่เราโคตรซวยเลยอ่ะเขาพิมพ์มาพร่ำพรรณนาเลยเมื่อกี้เราได้อ่านนะแต่ใจความเนี่ยประมาณว่าแบบก็ขอบคุณเธอละกันที่เจอปัญหาแค่นี้ก็ท้อแล้วก็ทิ้งเขาไปทำให้เขาได้เห็นว่าชีวิตคู่ที่มันจะอยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ตอนมีปัญหา
คนนี้จะเป็นชีวิตคู่เนี่ยมันต้องดูว่าเจอปัญหาแล้วใครพร้อมเนี่ยจะเอาตัวเองหนีจากปัญหาอย่างเดียวแล้วหนูเป็นแบบนี้มาเสมอพอพี่มานั่งคิดแล้วพี่ก็ไม่แปลกใจที่หนูมาทำแบบนี้กับกูได้งงมากหนูหนึ่งคำถามที่ถามเราวันนี้คือเราคิดถูกแล้วใช่ไหมพี่ที่เราแบบใจเด็ดเพราะหนูเป็นคนที่ใจอ่อนมากจริงๆตอบพร้อมกันเลยค่ะว่าชอบชัดไหมคะหนูเข้าใจไหมว่าถ้านี่เป็นการประกวดมันไทยแลนด์ก็ทาเลนต์น่ะนี่คือ3ผ่านนี่อยากจะมากตอนเนี้ยแบบเลี้ยงข้าวหนูหรืออยากจะจุดพลุให้หนูคือพี่ยินดีมากเขาไปยังไงไปแต่ก็ยังมาวอแวร์คุณพี่แต่ว่านี่ก็ไม่ยุ่งแล้วอะค่ะโอเคโอเคคืออันนั้นก็ท็อปแล้วอะคือเมื่อกี้ที่จับใจความได้จากประโยคที่คุณหนูพูดก่อนเบรกคืออย่างนี้คุณหนูบอกว่าคุณหนูเป็นคนใจอ่อนเนาะใช่ซึ่งคุณหนูต้องเข้าใจได้แล้วเนาะในวัย29หรือวัยไหนก็ตามเนาะกับคนบางคนใจอ่อนไม่ได้ลองมองอย่างนี้ทุกคนถ้าเราเป็นคนไปนอกใจแฟนอ่ะสมมติพี่เผือกลูกก๊อฟพี่หอมเราไปนอกใจแฟนแล้วแฟนจับเราได้แล้วแฟนทิ้งเราไปเราจะส่งข้อความไปด่าแฟนไหมตอบก็ไม่อ่ะนอกจากว่าผมประเมินแล้วว่าแฟนผมใจอ่อนแล้วพยายามพลิกเกมอันนี้มันเป็นประชดประชันให้โยนความผิดไปที่ผู้หญิงใช่มันคือการพลิกเกมแต่คุณหนูต้องไม่หลงกลแค่นั้นเองคือเหมือนเท่าที่อ่านเกมคนนี้มันเหมือนเขาอาจจะอยู่กับคุณหนูมาสักพักจนรู้ว่าคุณหนูใจอ่อนคุณหนูคือคนที่ยอมให้อภัยเขาทั้งที่รู้ว่าเขามีโลก2ใบนะเว้ยใช่แล้วคนแบบนี้มันหายากเพราะอะไรคุณหนูไม่อยากใช้คำนี้เพราะมันไม่ค่อยฉลาดแล้วมันยังใจดีเข้าใจไหมใช่ใจดีไม่ฉลาดเป็นบ้านให้กับฉันฉันจะชั่วแค่ไหนก็ตามให้อภัยฉันเสมอคุณหนูวันนี้ให้เราดูหน้าหนูสวยนะเว้ยก็เนี่ยกำลังโคตรเก๋เลยอ่ะพี่ความรักมันเรื่องมันคุณหลงว่ามันก็แอบจริงประมาณนึงที่มันทำให้คนแอบแบบมองไม่เห็นอะไรชัดไม่อยากใช้ถึงขนาดว่าตาบอดถูกไหมดังนั้นวันนี้เอาจริงคือหนูพี่ว่าคำตอบชัดก็ทำถูกต้องใจแข็งต่อไปโอเคไหมคะค่ะแล้วหนูกลัวมากที่แบบจะต้องเริ่มใหม่เริ่มคุยกับใครเหมือนคิดว่าผู้ชายมันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูเดี๋ยวก่อนเราคบผู้ชายไปแล้วกี่คน2เองค่ะชีวิตนี้หนูยังต้องโดนอีกเยอะ29ยังมีเวลา7อีกเยอะพี่จะไม่ได้พูดอวยนะผู้ชายที่แบบเลี้ยวหัวมันเยอะมากเต็มท้องตลาดไปหมดมันเต็มท้องตลาดมันมีโอกาสที่หนูจะโดนแล้วโดนอีกเอางี้เราใช้คำว่าคนที่เลี้ยดีกว่าเราไม่เหมาเลยเพราะว่าวันนี้แบบนึกออกมาเราหนูอาจจะไปแบบเจอจะไปเจอผู้หญิงก็ได้เทศอะไรก็ตามแต่พี่ชอบตั้งแต่พี่จัดรายการพูดโทรมานะคืออย่างนึงที่คำพูดที่พี่หอมพูดไว้ไม่ว่าจะกี่สายเรื่องแบบเวลามันเป็นสายประมาณนี้นะที่มันประยุกต์ใช้ได้เสมอคือเรายังเจ็บได้อีกเยอะคือเอาจริงนะหนูต้องเตรียมใจเลยอะนึกออกมาเพราะตอนที่พี่โดนใหม่ๆแล้วพี่ท้อแท้เพื่อนพี่ก็พูดอย่างเงี้ยมึงยังต้องเจ็บอีกเยอะอีหอมแล้วเป็นไงวันหน้าวันนี้โอ้โหกูเจ็บเรียงแถวเลยแล้วตอนนี้เหรอพี่บอกเลยมาเถอะกูไม่กลัวหรอกเพราะว่ากูรู้แล้วกูต้องไปยังไงต่อนอกใจเหรอออกก็แค่เลิกนอกใจเหรอออกก็แค่เลิกเดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองหนูภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแกร่งมากโอเคนะแต่แค่ให้ขอบคุณมากเลยค่ะให้หนูจับสัญญาณให้ไวแล้วก็อย่าเสียเวลากับคนเลวเยอะพี่บอกไปหลายสายเลยว่าคนเรามันไม่ทันคนดีๆอ่ะเพราะมัวแต่ไปเสียเวลากับคนชั่วๆคนเร็วๆแบบเนี้ยแล้วก็ใจอ่อนกับมันอยู่นั่นน่ะเนี่ย2ปีที่ผ่านมากับช่วงอีลุงตุงนางเนี่ยมันอาจจะทำให้หนูเสียโอกาสในการไปเจอคนดีๆก็ได้แล้วคนใหม่อ่ะนะหนูถ้าสมมติว่าจะเข้ามาหนูคัดนิดนึงใช่อย่าแค่แบบเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเขาตรงนั้นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเขาตรงนี้ไม่เอาคนที่มาพร้อมแล้วเอาคนที่พร้อมว่าพร้อมที่จะให้เราเป็นเหมือนโลกใบนั้นของเขาแล้วข้อเสียที่เขามีเป็นข้อเสียที่เรารับได้ไม่ใช่เรื่องนอกใจแล้วนอกใจเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคิดจะไปเปลี่ยนเขาอะไรอย่าหรือถ้าเราไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยคนนี้ซื่อสัตย์นะแต่ทำไมเห็นแก่ตัวจังอันนี้ก็ไม่เอานะไม่เอาใช่เพราะต้องมีในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นแล้วเนี่ยหนูจริงๆก็คือว่ากลับมาฟังสายนี้นะในวันที่ลังเลอีกแล้วอะเธออย่าไปใช้ชีวิตจำเลยรักเข้าใจไหมอะไรก็ยอมไม่ใช่มันไม่ใช่โอเคแล้วถ้าเราไม่รู้จริงๆอ่ะพอมันคบไปแล้วอ่ะก็อย่าแบบถึงขนาดหลงอ่ะเลิกได้มึงไม่ใช่ก็เลิกได้ต้องมีมุมนี้โอเคยังไงก็แล้วแต่วันนี้ยินดีกับหนูนะที่ได้ปล่อยคนเร็วๆออกไปจากชีวิตโอเคมั้ยยินดีด้วยให้กำลังใจยังไงและพี่ทีวีทุกคนมากๆเลยนะคะยินดีแล้วหนูขอนิดนึงได้ไหมคะถ้าวันไหนหนูลังเลนะคะให้หนูไปตัดเสียงที่พวกพี่3คนพูดคำว่าถูกพร้อมกันเป็นลิงเป็นเสียงในมือถือเลยแล้วเมื่อไหร่มีความคิดว่ากูคิดถูกไหมวะกดฟังเสียงนั้นข
ขอบคุณมากนะคะมันมีความหมายกับหนูมากเลยโอ้ยินดีครับสู้ๆจันช่วงนี้แบบไม่เจอใครแล้วก็แบบไม่ได้คุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งแบบเราแบบยิ่งคิดไปคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ